หนึ่งครับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้จัดรายการนะครับช่วงนี้แดดไม่ค่อยแรงนะครับเราว่างจากการเขียนสคริปต์ว่างจากการทำคลิปก็เลยมาตัดคุ้มช้าฮกเกี้ยนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนชุกนะครับช่วงนี้ฝนชุกทำให้พวกนี้โตเร็วแตกเร็วนะฮะทรงพุ่มที่เคยแต่งไว้มันเริ่มเสียทรงนะครับแล้วเลยดูไม่งามตานะครับเดี๋ยวเราก็เลยจะต้องมาแต่งให้มันสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งเบื้องหลังนะครับของยูทูบเบอร์เดี๋ยวก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าโอเคลักษณะของพุ่มพวกนี้มันเป็นยังไงมาดูกันครับเนี่ยครับลักษณะของเขานี่ถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมครับยกอันนี้ขึ้นนิดนึงยกอันนี้ขึ้นนิดนึงเห็นไหมฮะเราก็มองเห็นแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับอย่างนี้เห็นไหมตรงนี้เราแต่งแล้วเห็นไหมฮะแถบที่เราแต่งแล้วแต่ว่าทางนี้จะขึ้นกันละเกะละกะล้อมแหลมล้อมแหลมนะครับเหมือนกับตรงผมของผู้ชายผู้หญิงหากว่าไม่ได้มีการตกแต่งนะไม่มันก็ไม่เป็นทรงก็ไม่สวยงามนะเพราะนั้นเราก็ให้ดูนะครับนะฮะแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับรอบไปนี่นะครับตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะฮะพุ่มนี้ด้วยเดี๋ยวเราถ้าเวลาเราเหลือเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งทรงนี้จะเป็นกลมหรือเป็นเหลี่ยมก็แล้วแต่เห็นไหมครับนะฮะเราต้องแต่งหมดเลยเพราะตอนนี้หญ้าเริ่มขึ้นเห็นไหมครับนะครับมันได้ฝนอันนี้ก็ลักษณะของพูลวิลล่าที่เราดูแลอยู่นะครับนะครับช่วงนี้เราก็ต้องเตรียมสถานที่ไว้นะครับรอรับลูกค้าในสัปดาห์หน้านะครับลูกค้าสัปดาห์หน้าก็จะมากันนี่เมื่อสองรู้สึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็แต่งไปแล้วแตกขึ้นมาใหม่อีกเห็นไหมฮะแตกขึ้นมาใหม่อีกแล้วนี่ก็เช่นเดียวกันมีตำลึงขึ้นเดี๋ยวต้องเก็บไปต้มจืดให้หมดเลย นะครับเนี่ยก็มาดูด้านหน้ากันอันนี้เป็นที่พักของเรานะครับที่พักของเราอยู่ตรงนี้ข้างในยังไม่ค่อยเรียบร้อยไอ้นี่ที่ตั้งใจปลูกก็ไม่ค่อยงามไอ้สิ่งที่เราตั้งใจปลูกไม่ขึ้นไม่ตั้งใจปลูกกลับขึ้นไอ้ผักโขมนี่เขาบอกกินได้นะครับแต่ตัวนี้งามน่าดูเลยฮะโกศลใบเป็นมันเลยใบเป็นมันเลยครับนี่ผีเสื้อเราก็เอามาฟื้นปูใช่ไหมครับไม่งั้นเขาตายเพราะว่าใต้พื้นกระถางเขาวางกับพื้นซีเมนต์ครับไอร้อนมันขึ้นมานะครับโดนลากเขาก็ตายเราก็มาฟื้นปูมาดูด้านหน้ากันครับให้ดูตรงนี้นิดนึงนี่ลักษณะภาพรวมของตัวพูลวิลล่านะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ10ห้องที่จะรองรับลูกค้าได้นะครับก็มากันนะครับใครที่มาเป็นหมู่คณะมากันได้เลยเรายังไม่มีกัดพาไปรีวิวนะครับในสถานที่ตามในห้องนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเราจะทำให้เป็นกิจจลักษณะนี่ก็คือด้านนอกนะครับด้านนอกก็เป็นนี่เห็นไหมทรงมันไม่สวยเห็นไหมครับเห็นไหมละเกะละกะมองดูไม่งามตาตอนนี้เราจะคุมความสูงไว้นะคุมความสูงไว้น่าจะประมาณสักขนาดนี้แหละประมาณสักขนาดนี้นะฮะหรือประมาณสักคอต้นตามนี่นะครับเพราะนั้นด้านข้างนี้เราแต่งออกหมดเลยเดี๋ยวตัดข้างนะฮะด้านหน้ากับด้านหลังนี่ตัดทิ้งนะครับคุมความสูงไว้อย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นเหลืองปิริยาธรนะครับเอามาปลูกไว้ออกดอกดีจังเลยนะครับอันนี้ก็ประดู่นะครับต้นประดู่เราต้องเตรียมรับมือไว้ในช่วงหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนนี่แดดแรงหันไปไหนก็มีแต่แดดแล้วต้องเตรียมหาพื้นที่ร่มไม้ไฮคาร่มเงาส่วนที่จะสร้างอากาศเย็นๆนะครับนี่ตอนนี้เราก็ได้นี่แล้วเห็นไหมครับเราก็ได้หูกระจงต้นหนึ่งนะครับหูกระจงต้นหนึ่งให้ร่มให้เงานะครับแล้วก็
ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาแต่งกันจากนี้ไปยัน 4-5-6 โมงเย็นนะครับเวลามีเยอะเลยเพราะแดดไม่แรงครับตอนนี้แดดไม่แรงนะครับแล้วก็หากาดมาตกแต่งสถานที่เราเป็นคนที่กลัวแดดมากเพราะว่าเราโดนแดดแล้วเราจะไม่ค่อยสบายผิวเสียด้วยนะครับเพราะว่าจะขึ้นขึ้นกะขึ้นฝ้าขึ้นติ่งเนื้อนะครับดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราก็ตัดกันต่อนี่ก็มาประจำเลยเนี่ยไม่รู้จะมาทำไมอุ้มก็ไม่ให้อุ้มจับก็ไม่ให้จับเห็นไหมฮะมาประจำเลยนะฮะแต่ชอบเข้ามาวุ่นวายมาอาจจะแบบว่ามาดักจับนกจับพวกกิ้งกาจิ้งเหลนอะไรทำนองนี้นะครับนั้นก็ให้เพื่อนๆได้ชมนะว่าวิถีชีวิตเราก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับว่างจากการถ่ายทำรายการนะครับว่างจากการออกไปเก็บคลิปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราก็มาดูแลสถานที่นะครับที่บ้านที่ภูวิลล่าของเรานะครับโอเคล่ะเดี๋ยวให้ดูสระว่ายน้ำนิดนึงนะครับให้ดูสระว่ายน้ำนิดนึงให้ดูเห็นไหมครับสระว่ายน้ำก็สวยงามดีนะครับตรงนี้ด้านในนู้นฝั่งนู้นก็จะลึกหน่อยนะประมาณเมตร70ประมาณเมตร70นะฮะตรงนี้ประมาณเมตร60ประมาณนี้นะครับก็พวกนี้ทรงพุ่มนี่เดี๋ยวแล้วก็ต้องแต่งเหมือนกันนะครับข้างในนี้ก็ต้องแต่งเหมือนกันโอ้หน้าฝนนี่อลังการงานสร้างมากเลยครับนะครับให้เพื่อนๆดูด้านข้างนี้แล้วก็เคลียร์หญ้าไปเยอะละหญ้าขึ้นเร็วมากครับคนเดียวนะฮะอยู่คนเดียวเราก็ทําเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับวันละลิตรละหน่อยนะครับโอเคก็แนะนําเพื่อนๆเท่านี้ก่อนนะครับครับวันนี้เราก็พบกับเพื่อนๆเท่านี้ก่อนนะครับเป็นการพบกันในอีกบุคลิกนึงก็ธรรมชาติดีครับรู้จักตัวตนนะครับของครีเอเตอร์ไว้แต่ละคนนะฮะบางคนก็ไม่อยากเปิดเผยนะครับแต่เราก็เปิดเผยไปเลยเพราะว่าเราไม่มีความสำคัญอะไรนะครับวันนี้ก็คงจะต้องพบกับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตขอตัวไปเก็บงานต่อนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับแอดมินช่องรายการแจ็คกี้ฟรีสไตล์ด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเที่ยวไหนเรามาชมกันนะครับรอติดตามจากสัญญาณกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับขออนุญาตตะเบะครับเพราะอีกมือหนึ่งจับกล้องสวัสดีครับขอทุกคนมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ